ขยับไปดูกันที่เชียงใหม่กันบ้างไหมคะปีใหม่เมือง3วันก็คึกคักไม่แพ้กันกับภาคอื่นๆเลยนะคะซึ่งเมื่อวานนี้ก็เป็นวันที่3แล้วนะคะที่มีบรรยากาศของการเล่นน้ำที่บริเวณรอบคูเมืองเชียงใหม่ซึ่งทั้ง3วันก็คึกคักไม่แพ้กันเลยขณะที่นักท่องเที่ยวบางส่วนนะคะหลีกหนีความแออัดค่ะมานั่งพักผ่อนหย่อนใจเล่นน้ำคลายร้อนกันในพื้นที่รอบนอกด้วยซึ่งเมื่อวานนี้นะคะผู้สื่อข่าวก็รายงานถึงบรรยากาศการเล่นน้ำสงกรานต์รอบคูเมืองเชียงใหม่วันที่3ยังคงคึกคักตั้งแต่ช่วงเที่ยงเลยนะคะทำให้การจราจรรอบคูเมืองค่อนข้างแออัดเต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและก็ชาวต่างชาติโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวจีนค่ะที่เริ่มเดินทางมาเที่ยวเล่นน้ำสงกรานต์ที่จังหวัดเชียงใหม่เพิ่มมากขึ้นนอกจากจุดเล่นน้ำยอดนิยมบริเวณรอบตัวเมืองเชียงใหม่แล้วนะคะก็ยังมีประชาชนแล้วก็นักท่องเที่ยวนับหมื่นคนที่เลือกหลีกหนีความแออัดมาเล่นน้ำคลายร้อนกันที่อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเท่าอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอแม่ริมซึ่งก็เป็นอ่างเก็บน้ำเนื้อที่กว่า10ไร่ที่นักท่องเที่ยวสามารถที่จะลงเล่นน้ำคลายร้อนได้และบริเวณรอบอ่างเก็บน้ำนี้นะคะก็มีแพแล้วก็มีซุ้มอาหารไว้คอยบริการนักท่องเที่ยวกว่า500ซุ้มเลยทีเดียวทำให้นักท่องเที่ยวนะคะก็สามารถที่จะมาเล่นน้ำได้ด้วยแล้วก็มานั่งรับประทานอาหารพักผ่อนหย่อนใจได้ด้วยซึ่งบรรยากาศตลอดทั้งวันเมื่อวานนี้นะคะที่แพแล้วก็ซุ้มเต็มไปด้วยความคึกคักค่ะแพและซุ้มต่างๆถูกนั่งเต็มทั้งหมดตั้งแต่ยังไม่ถึงเที่ยงวันเลยนะคะซึ่งก็มีผู้ประกอบการเนี่ยต้องปูเสื่อวางโต๊ะเล็กเสริมที่นั่งเพิ่มอีกจำนวนมากทั้งนี้นะคะทางสำนักงานอ่างเก็บน้ำห้วยตึงเท่าอันเนื่องมาจากพระราชดำริก็ได้จัดเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวอย่างเต็มที่ทั้งการตั้งหอสังเกตการ3จุดแล้วก็มีเจ้าหน้าที่นั่งประจำคอยตรวจตราไม่ให้นักท่องเที่ยวเล่นน้ำเกินเขตทุ่นลอยที่กำหนดไว้ภายในความลึกของน้ำไม่เกิน1เมตร50เซนติเมตรพร้อมทั้งยังมีเรือตรวจการขับตรวจตราความเรียบร้อยทุกชั่วโมงควบคู่กันไปกับเจ้าหน้าที่ของร้านค้าแต่ละร้านด้วยนะคะซึ่งถ้าหากเกิดอุบัติเหตุขึ้นในบริเวณที่รับผิดชอบของร้านไหนร้านนั้นต้องช่วยดูแลควบคู่กันไปด้วยทีนี้ห้วยตึงเท่าทะเลเชียงใหม่เนี่ยต้องถือว่าเป็นสโลแกนเหมือนกันกับทะเลของเชียงใหม่คือภาคเหนือไม่มีทะเลถูกต้องไหมคะแต่ว่าที่นี่เนี่ยได้รับสมญานามว่าเป็นห้วยตึงเท่าทะเลเชียงใหม่เพราะอะไรคุณผู้ชมคุณละลิตาดูมีคลื่นหรอมีคลื่นค่ะคือเวลาที่เรือตรวจการเนี่ยค่ะแล่นผ่านแล่นผ่านก็เวลามันก็มีคลื่นพอมีคลื่นปุ๊บเนี่ยก็ทำให้นักท่องเที่ยวเนี่ยได้เพลิดเพลินแล้วก็สนุกสนานกับคลื่นที่เกิดขึ้นใช่นี่นะคะก็ทำให้เมื่อวานนี้มีนักท่องเที่ยวรวมกัน3วันเนี่ยไปเที่ยวที่อ่างเก็บน้ำแห่งนี้มากถึง40,000คนเลยล่ะค่ะใช่ค่ะอ่ะก็ถือว่าเป็นทะเลเชียงใหม่นะคะแต่ว่าก็มีอีกหลายจังหวัดนะอย่างภาคอีสานเนี่ยเขาก็ไม่ติดทะเลนะเขาก็มีทะเลของเขาเหมือนกันนะคะเดี๋ยวพาไปดูก็แล้วกันแต่ว่าพาแวะไปที่พิจิตรก่อนนะคะที่พิจิตรเนี่ยเขาก็หยุดเล่นน้ำสงกรานต์กันมาหลายปีเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 นะคะตอนนี้กลับมาเล่นน้ำได้นะคะก็ถือว่าคึกคักมากๆคึกคักกว่าทุกปีค่ะจะพาไปดูบรรยากาศที่ถนนเข้าตังในตำบลคลองกระเชนอำเภอเมืองพิจิตรนะคะก็ต้องถือว่ามีคนมาเล่นน้ำหนุ่มสาวนะคะสนุกสนานกันเลยทีเดียวเริ่มเล่นน้ำเมื่อวานเนี่ยเขาบอกตั้งแต่ประมาณ5โมงเย็นนะคะซึ่ง 2-3 วันที่ผ่านมาการเล่นน้ำในถนนเข้าตังก็บอกว่าไม่มีเหตุรุนแรงการชกต่อยนะคะหรือว่าใช้อาวุธทำร้ายร่างกายกันแต่อย่างใดค่ะเล่นกันไปยาวๆจนถึงเกือบเที่ยงคืนเลยก็มีรถกระบะนะคะรถมอเตอร์ไซค์นับพันคันต่างมุ่งหน้ามาเล่นน้ำสงกรานต์กันที่นี่ค่ะก็เลยทำให้ถนนทางหลวงพิจิตรสามงามถนนบายพาสพิจิตรสามงามถนนพิจิตรคลองกระเชนแล้วก็บริเวณสี่แยกเบี้ยวคอนกรีตสี่แยกคลองกระเชนใต้การจราจรคับคั่งรถติดยาวหลายกิโลเมตรเกือบเป็นอัมพาตเลยนะคะคือทางตำรวจฝ่ายปกครองเนี่ยเขาก็มีการจัดการวางแผนเรื่องของการจัดระเบียบต่างๆนะคะเรื่องของการจราจรไม่ให้มันคับคั่งจนเกินไปนะคะแล้วถือว่าปีนี้เนี่ยคนเยอะมากจริงๆคนอัดอั้นเนี่ยคุณชนิชา3ปีอ่ะไม่ได้มาเล่นน้ำกันไม่ไล่ไม่เลิกเลยนะที่พิจิตร
นะคะขยับไปที่ภาคอีสานกันบ้างก็ถือว่าเป็นอีกปีหนึ่งนะคะที่ทำสถิติในการที่มีคลื่นมนุษย์เกิดขึ้นนะคะที่ถนนข้าวเหนียวเมื่อวานนี้เป็นวันที่3ค่ะก็ต้องบอกว่าเป็นอีกวันหนึ่งที่คึกคักไม่แพ้กันกับ2วันแรกเลยนะคะเมื่อวานนี้มีนักท่องเที่ยวนะคะทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเนี่ยมาร่วมงานถึง 132,000 คนเลยนะคะนี่แหละค่ะก็เป็นบรรยากาศที่ถนนข้าวเหนียวในเขตเทศบาลนครขอนแก่นนายธีรศักดิ์ทีคายุพันธ์ค่ะนายกเทศมนตรีนครขอนแก่นนะคะก็ขึ้นเวทีกลางบนถนนข้าวเหนียวเพื่อร่วมกันเล่นคลื่นมนุษย์ไร้แอลกอฮอล์รีเทิร์นกับนักท่องเที่ยวในค่ำคืนสุดท้ายโดยเมื่อคืนนี้นะคะมีการซ้อมใหญ่ถึง3รอบก่อนเล่นจริงก็คือไปกลับ3รอบตามที่กำหนดไว้ทันทีที่นายกเทศมนตรีขอนแก่นเริ่มให้สัญญาณนับถอยหลังและกระโดดพร้อมกันกับชูมือเพื่อเริ่มเล่นคลื่นมนุษย์ส่งต่อไปยังนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่มารอร่วมเล่นอยู่บริเวณหน้าเวทียาวประมาณ1กิโลเมตรนะคะซึ่งในเมื่อวานนี้นะคะก็พบว่ามีนักท่องเที่ยวมาร่วมเล่นคลื่นมนุษย์คือสุดท้ายกว่า 132,000 คนเลยละค่ะหากจะประเมินเทียบเท่ากับปีที่มีการสร้างสถิติถือว่าจำนวนคนที่มาร่วมเล่นในครั้งนั้นเนี่ยใกล้เคียงกันคือเมื่อประมาณปี62ตอนนั้นนะคะคุณลิตาผู้ชมมีคนมาร่วมเล่นคลื่นมนุษย์มากถึง 150,000 คนแล้ว3ปีพอมีโควิดก็ห่างหายกันไปมาปีนี้คนก็กลับมาแทบจะเท่ากับจำนวนเดิมแล้วนะคะนอกจากนี้ค่ะเมื่อวานนี้ยังมีการจุดพลุเฉลิมฉลองเนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์วันเถลิงศก15เมษายนหรือว่าวันปีใหม่ไทยก่อนที่จะแยกย้ายกันไปร่วมกิจกรรมที่ทางเทศบาลนครขอนแก่นได้จัดขึ้นตลอดถนนข้าวเหนียวระยะทางกว่า1กิโลเมตรครึ่งเลยละค่ะและนอกจากนี้นะคะทางเทศบาลเองเนี่ยเดิมทีมีกำหนดนะคะว่าจะต้องปิดถนนในช่วงเวลาประมาณ4ทุ่มแต่เมื่อคืนเป็นวันสุดท้ายเป็นคืนสุดท้ายนะคะก็เลยเลิกดึกหน่อยค่ะก็เลยไปเลิกในช่วงของช่วงเที่ยงคืนนอกจากนี้นะคะจากบรรยากาศก็จะเห็นได้ว่ามีนักร้องมาสร้างสีสันสร้างความสนุกบนเวทีด้วยทีนี้นะคะทางด้านของนายกเทศมนตรีนครขอนแก่นก็เปิดเผยนะคะว่าเมื่อคืนนี้ถือว่าเป็นความปลาบปลื้มของชาวจังหวัดขอนแก่นค่ะที่สร้างประวัติศาสตร์ขึ้นอีกครั้งในการเล่นคลื่นมนุษย์ไร้แอลกอฮอล์บนถนนข้าวเหนียวซึ่งในปีนี้นะคะจากการประเมินพบว่ามีคนให้ความสนใจเป็นจำนวนมากซึ่งทางเทศบาลก็เร่งต่อยอดในการทำกิจกรรมคลื่นมนุษย์บนถนนข้าวเหนียวในปีหน้าโดยในปีหน้านะคะจะทำเป็น3ซีรีส์3ตอน3ปีเพื่อหวังทำลายสถิติที่เคยทำเอาไว้เมื่อปี62คือปี62เนี่ยทำสถิติไว้คือ 150,000 คนปีนี้ 132,000 คนแต่ว่าในปีหน้าท่านนายกบอกเลยจะทำลายสถิติให้ได้ค่ะโอ้อะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกิมมิกนะหนึ่งไฮไลท์ของข้าวสารข้าวเหนียวนะคะที่จังหวัดขอนแก่นนะคะสงกรานต์ทุกปีคุณผู้ชมไปต่อกันที่อีกหนึ่งจังหวัดจังหวัดบึงกาฬเมื่อกี้เราพาไปดูเชียงใหม่ใช่ไหมเขามีทะเลบึงกาฬก็มีทะเลด้วยเหรอคะแล้วก็เป็นที่นิยมของคนในพื้นที่รวมถึงนักท่องเที่ยวเหมือนกันนะคะไปคลายร้อนไปเล่นน้ำไปพักผ่อนกับครอบครัวค่ะจะพาคุณผู้ชมไปที่หาดคำสมบูรณ์อำเภอบึงโขงหลงจังหวัดบึงกาฬเขาบอกว่าตรงนี้เนี่ยเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำของโลกลำดับที่1098นักท่องเที่ยวเรียกกันว่าทะเลอีสานนะคะมาพักผ่อนกันแน่นอนว่าช่วงสงกรานต์คนก็ยิ่งคึกคักเลยค่ะมาคลายร้อนเล่นน้ำรับประทานอาหารกันท่ามกลางอากาศที่ร้อนจัดเขาบอกเมื่อวานนี้เนี่ยอุณหภูมิทะลุ42องศาเลยแล้วก็คนมากันเยอะทำให้รถติดยาวจากตัวอำเภอเซกามาถึงที่หาดคำสมบูรณ์เนี่ยนะคะกว่า15กิโลเมตรซึ่งที่นี่อย่างที่บอกไปว่าเป็นอีกหนึ่งจุดที่มีชื่อเสียงเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงมากๆของที่นี่เป็นแหล่งน้ำจืดขนาดใหญ่ในภาคอีสานค่ะที่สร้างเป็นฝ่ายน้ำล้นตามโครงการพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9เมื่อปี2523แล้วก็สร้างเสร็จใน1ปีถัดมาสามารถจุน้ำได้ถึง12ล้านลูกบาศก์เมตรนะคะหนองน้ำขนาดใหญ่น้ำขังตลอดปีแล้วคนมาเที่ยวกันเนี่ยมาเล่นเจ็ตสกีเหมือนอยู่บางแสนเลยนะคุณชลิชาเออนะคะเอาเรือกล้วยมาเล่นกันเนี่ยนะคะคือพักผ่อนกันสนุกสนานคือไม่ต้องขับรถไปไกลถึงชายฝั่งตะวัน
ันออกหรือว่าทางภาคใต้นะคะอยู่ที่บึงกาฬนี่แหละก็สามารถเล่นน้ำคลายร้อนกันได้แล้ว 1-2 วันที่ผ่านมาค่ะก็มีนักท่องเที่ยวเข้ามาเล่นน้ำพักผ่อนเนี่ยวันละกว่า 50,000 คนและยิ่งสงกรานต์แบบนี้คนก็ยิ่งมากันเยอะค่ะและเนี่ยคนที่ได้อานิสงส์ที่สุดก็คือบรรดาพ่อค้าแม่ค้าเขาบอกว่าคนที่ทำธุรกิจนะพวกร้านอาหารชาวห่วงยางเสื้อชูชีพเรือล่องนำเที่ยวเนี่ยสามารถทำเงินได้รวมกว่า30ล้านบาทเลยคือคนเยอะขนาดนี้เงินก็สะพัดถูกไหมคะคนมากันเยอะมากๆแม้ว่าจะมีรถติดยาวจากอำเภอเซกาคนก็ยังมาแต่ก็ถือว่าจัดระเบียบได้ดีนะคะรถก็ยังสามารถไหลระบายออกมาได้นะแล้วนอกจากคนที่จะมาเที่ยวที่หาดคำสมบูรณ์แล้วก็สามารถขับรถเลยไปเที่ยวตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆของบึงกาฬได้ไม่ว่าจะเป็นศาลปู่อือลือบนเกาะดอนแก้วดอนโพนะคะรวมถึงไปขอพรที่ตำหนักศาลปู่อือลือด้วยก็ไปมูเตลูกันต่อได้ค่ะ